มันพอจะมีลูกมาให้บ้างส่วนเกษตรและสหกรณ์นำผู้นำชาวนาจากทั่วประเทศมาเข้าพบเพื่อรับฟังนโยบายด้านข้าวของรัฐบาลในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติซึ่งก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปีครั้งนี้นับเป็นครั้งที่8แล้วครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่23มิถุนายน2552เห็นชอบให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าวที่คนไทยบริโภคเป็นอาหารหลักมาอย่างยาวนานและเชิดชูเกียรติชาวนาไทยที่ทุ่มเทเสียสละกำลังกายกำลังใจเดียวกันคือศาสตร์พระราชานำชาวนาสู่ยุค 4.0 ฝากภาษาให้นโยบายด้านข้าวและชาวนารวมทั้งพบปะผู้นำชาวนาตามอัธยาศัยต่อเขตที่2นายดิเรกสุริยะจันทร์จังหวัดราชบุรีเขต8นางพินโยมีชนะจังหวัดนครศรีธรรมราชสันต้นดู่จังหวัดเชียงใหม่นายสุพลอรุณผู้ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้ายจังหวัดนครสวรรค์นายชาญชัยวงจักรกลุ่มผู้ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่าโพนทองจังหวัดสกลนครก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมการข้าวพี่น้องชาวนาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดจนสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็นับว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ผมมีความสุขนะครับที่ได้พบกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามาจากทุกพื้นที่วันนี้ก็คณะทั้งหมดก็ประกอบไปด้วยทั้งฝ่ายผู้บริหารคณะทำงานนะครับแล้วก็บรรดาผู้แทนเกษตรกรทั้งจังหวัดเขตกลุ่มต่างๆทั้งหมดก็ถือว่าผมได้มีโอกาสพบปะกับชาวนาทั้งประเทศแล้วกันนะวันนี้เอาหัวใจมาพบกันนะเมื่อกี้นี้ผมเห็นพิธีกรที่กล่าวคนแรกใช่ไหมก็จะช้าสักนิดหนึ่งเนิบๆมาเรื่อยๆพอรัฐมนตรีก็จะเร็วขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็กรมการข้าวก็เร็วไปหน่อยนึงคราวนี้ผมจะเร็วปิ๊กขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องขับเคลื่อนให้เร็วนะพูดช้าแต่ทำเร็วไม่เป็นไรเพราะนั้นถ้าพูดเร็วทำเร็วด้วยมันยิ่งเป็น2เท่า3เท่าที่จะแก้ปัญหาพวกเราให้ได้นะครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาของเรามันคืออะไรเรามีโอกาสมีวิกฤตมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งเราต้องช่วยกันทั้งหมดใครคนใดคนหนึ่งทำเองไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับนะแม้ทั้งรัฐบาลเองที่มีอำนาจมากมายเนี่ยนะเพราะมันเกี่ยวพันหลายอย่างด้วยกันนะครับในนามของรัฐบาลก่อนอื่นผมขอขอบคุณพี่น้องชาวนาทุกคนนะครับทั้งที่มาและไม่ได้มาเพราะผมถือว่าถ้าเป็นผู้ถือสละแรงกายแรงใจทุ่มเทให้กับส่วนรวมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอาชีพหนึ่งก็ตามแต่ท่านต้องเสียสละมากมายหยาดเหงื่อแรงกายที่ท่านเสียไปในการที่จะผลิตข้าวให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่ส่งออกเป็นรายได้ที่สูงนะครับหลายแสนล้านบาทให้กับประเทศชาติต่อปีนะครับทั้งหมดนั้นที่ผ่านมานั้นเราใช้ภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราใช้ความชำนาญประสบการณ์ถ่ายทอดจากพ่อแม่พี่น้องผมเองก็บรรพบุรุษผมก็มีทั้งทำไร่ทำนาทำสวนค้าขายนะครับทะไล่กันไปปู่ย่าตายายเนี่ยเพราะนั้นรู้ดีว่ามันยากลำบากแค่ไหนนะเพราะมันต้องใช้เวลาใช้ความอดทนใช้ความอุตสาหะแล้วสิ่งสำคัญวันนี้ก็คือเราที่ผ่านมาเราใช้ภูมิปัญญาเป็นเอกลักษณ์ใช้ความโดดเด่นทางคุณสมบัติและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวไทยซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกันซึ่งมันเป็นโอกาสทั้งสิ้นนะครับแต่วิกฤตมันก็แฝงมาด้วยนะครับว่า
เราจะทำยังไงให้สามารถที่จะปลูกข้าวแล้วมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแล้วก็ทันต่อการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็แพงขึ้นหมดแล้วครับมีอย่างเดียวที่ก็คือสินค้าการเกษตรลดลงนั่นแหละนี่คือวิกฤตนั่นคือความเสี่ยงแต่เราก็หยุดในการทำเกษตรไม่ได้เพราะประเทศไทยนั้นเราถือว่าเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมนะและมีรายได้จากเกษตรกรรมเป็นสินค้าการส่งออกที่มีมูลค่าเลี้ยงประเทศมาได้ตลอดระยะยาวนานนะครับแต่วันนี้เราต้องมองว่าเอ๊ะเรากำลังจะก้าวไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้านะครับจะเห็นได้ว่าสถิติการเกิดของคนลดลงนะอันที่สองก็คือผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยอายุมากขึ้นชาวไร่ชาวนาอายุมากขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องมีโครงการในการที่จะนำคนรุ่นใหม่กลับเข้ามาทำการเกษตรให้มากยิ่งขึ้นลูกหลานต้องกลับบ้านกลับภูมิลำเนาของตนรัฐบาลพยายามจะทำในส่วนตรงนั้นด้วยนะครับเพื่อจะเติมตรงนี้ออกมาพ่อแม่ก็ควรจะเป็นกำลังใจควรจะสนับสนุนถ่ายทอดอะไรล่ะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับลูกลูกก็ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทำไร่ทำนาให้มันได้ผลประโยชน์ที่สูงขึ้นนะครับให้มีรายได้ที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการปลูกข้าวนั้นไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องราคาข้าวเราต้องแก้ปัญหาให้ครบวงจรนะทุกคนต้องเข้าใจคำว่าครบวงจรเอาคำนี้ไปพูดกันว่าวงจรการปลูกข้าวมันคืออะไรบ้างนะมันเกี่ยวพันกับอะไรบ้างถ้าใช้คำว่าต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางนะต้นทางคือผู้ท่านเป็นคนปลูกกลางทางคืออะไรแปรรูปสร้างนวัตกรรมสร้างเกษตรสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้า GI อะไรออกมาต่างสร้างนวัตกรรมจากข้าวแล้วไปสู่การตลาดซึ่งมีทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศนั่นคือต้องเรียกว่าครบวงจรนะแต่เราคงจะใช้การประสบการณ์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับต่อไปนี้ผมบอกแล้วมันมีความเสี่ยงจากสภาพลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากน้ำที่มากเกินไปจากน้ำที่น้อยเกินไปแล้วก็ความเสี่ยงจากราคาการค้าขายในตลาดล่วงหน้าหรือในตลาดต่างๆเพราะวันนี้มันเป็นการค้าแบบเสรีใช่ไหมเราไปบังคับราคามากไม่ได้นะครับเราก็สามารถที่จะดูแลได้บ้างแต่อย่าลืมว่าเรามีกติกาพันธสัญญามากมายในโลกใบนี้นะในทุกๆเรื่องไม่เฉพาะข้าวทุกเรื่องมันมีพันธสัญญาทั้งหมดคำว่าพันธสัญญาคือที่เราลงนามกันไว้ที่มีความร่วมมือกันไว้ในประชาคมโลกต่างๆเราแบ่งประชาคมโลกวันนี้มีหลายส่วนด้วยกันวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับท่านแล้วกันนะไม่ใช่นโยบายไม่ใช่หรอกเพราะผมพูดมาเสมออยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้เรามีกลุ่มประเทศอยู่หลายประเทศด้วยกันประเทศมหาอำนาจประเทศตะวันตกประเทศตะวันออกเป็นกลุ่มๆใช่ไหมซึ่งเขาพยายามที่จะรวมแต่ละพวกแต่ละฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นเขาก็มีกติกาของเขาไอเราเป็นประเทศเล็กเป็นประเทศที่มีการผลิตอาหารถือว่าอาจจะถือได้ว่าดีที่สุดในโลกนะร่วมกับประเทศอื่นๆในอาเซียนอีกหลายประเทศด้วยกันนะเพื่อนเราสตองเกอร์ทูเกเตอร์นะทั้งหมด10ประเทศอาเซียนแล้วก็ใกล้บ้านเราก็ CLB ที่มันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเพราะนั้นเราจะเชื่อมโยงกับประเทศเหล่านั้นได้อย่างไรเราต้องมาดูต้นทางของเราที่เราจะทำยังไงนอกจากประเทศเหล่านั้นแล้วยังมีกลุ่มประเทศอะไรอีกนอกจากอาเซียนกลุ่มประเทศตะวันออกยุโรปใช่ไหมเมื่อกี้ก็อเมริกายุโรปพอมาใกล้เข้ามาหน่อยก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ต่างซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะไปสู่การประเทศที่มีการพัฒนาขั้นสูงไปแล้วเรายังคงอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางแต่อันที่จริงแล้วมันก็จะมีคนรายได้ต่ำอยู่ในประเทศของเราไม่ต้องไปเสียใจน้อยใจว่าไอ้ถูกดูหมิ่นดูแคลนเราต้องช่วยกันยกระดับเพื่อนเราขึ้นมาเราต้องจูงเพื่อนขึ้นมาจูงพี่จูงน้องเพื่อนจูงเพื่อนขึ้นมานะครับในการที่จะรวมกลุ่มกันอย่างเช่นวันนี้เราก็มีเขตเราก็มีกลุ่มใช่ไหมเป็นจังหวัดเป็นตำบลเป็นอำเภอถ้าเรารวมตรงนั้นได้นะมันจะสามารถที่จะมีแรงที่จะชี้นำที่จะให้ใครเขาฟังเราได้แต่ไม่ใช่ว่ารวมมาแล้วสู้กับรัฐบาลไม่ใช่เพราะรัฐบาลเป็นแต่เพียงผู้ที่อำนวยความสะดวกผู้ที่กำหนดกติกากฎเกณฑ์รักษาความเป็นธรรมอะไรให้รัฐบาลส่งเสริมความเข้มแข็งเพื่อขีดความสามารถนะครับเราต้องไปด้วยกันไงนะกับรัฐบาลนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างเรียกร้องกันมันไปไม่ได้หมดนะครับเพราะนั้นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยกล่าวไปแล้วรัฐบาลได้มีการกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติสำหรับผมเองนั้นผมรู้สึกให้ทุกคนทุกวันแต่วันที่5เนี่ยเป็นวันที่พระบาทมีหัวรัชกาลที่9ได้ทรงเสด็จนะในงานของชาวนานะครับเพราะนั้นซึ่งท่านทรงให้ทรงมีความรู้สึกว่าชาวนานั้นเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติแต่กระดูกสันหลังวันนี้ต้องไม่งองุ้มใช่ไหมต้องลืมตาอ้าปากได้จะทำยังไงล่ะครับมันเป็นอย่างนี้มายาวนานนะทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็พูดแบบที่ผมพูดนี่แหละวันนี้รัฐบาลก็พยายามเอาสิ่งที่พูดกันไปแล้วเราไม่ได้ทำมาทำวันนี้
นั่นคือการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการไปรูปชาวนาอย่าบอกว่าเอ๊ะมันทำไปแล้วไม่เห็นมีรายได้ดีขึ้นมันจะดีขึ้นได้ยังไงนี่เมื่อมันหมักหมมกันมายาวนานทั้งระบบลองไปดูที่ย้อนกลับดูตั้งแต่ผลิตแปรรูปจำหน่ายวันนี้รัฐบาลทำทุกอันนะเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ผลเร็วมากนักแต่มันก็ดีขึ้นนะมันต้องดีขึ้นระยะสั้นระยะยาวความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นอย่างที่เรากำหนดวิสัยทัศน์แล้วประเทศเราต้องมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนความมั่นคงคืออะไรมั่นคงคือประเทศชาติสงบเรียบร้อยมีเสถียรภาพถึงแม้ผมจะเป็นรัฐบาลมาแบบนี้แต่ถ้ามันสงบเรียบร้อยดีทุกอย่างมันก็เดินหน้าได้หมดแต่ถ้ามันเป็นประชาธิปไตยและเรื่องต่างๆที่มันต้องเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นและมันก็ต้องเป็นไปตามรถแมพของเขานั่นแหละนะแต่ระหว่างนี้ทำไมเราไม่ร่วมมือทำให้มันสงบเรียบเรียบร้อยมีเสถียรภาพมีเสถียรภาพช่วยกันดูบ้านเมืองให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีการประท้วงไม่มีการใช้ความรุนแรงระหว่างกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดอะไรต่างๆทั้งหมดวันนี้รัฐบาลทำทุกอย่างก็เห็นว่ามีผลงานปรากฏแต่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้เพราะว่าทุกคนมองแต่ตัวเองว่าเอ๊ะทำไมจะมีรายได้มากขึ้นวันนี้เราต้องกลับมาดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือสังคมที่อยู่รอบตัวเรานอกจากเรื่องการผลิตข้าวผมต้องการสร้างความเชื่อมโยงให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเกี่ยวพันกันทั้งหมดถ้าประเทศไม่สงบเรียบร้อยต่างชาติก็ไม่ไว้ใจไม่เชื่อมั่นนะพอไม่เชื่อมั่นขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีการลงทุนไม่มีการซื้อข้าวจากเราถ้าเรายังปล่อยให้มีการค้ามนุษย์มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายแรงงานเด็กแรงงานผู้หญิงที่มันไม่ถูกต้องนั่นแหละครับคืออันตรายกับเรามากที่สุดผลิตให้ตายไม่มีคนซื้อเพราะรัฐบาลก็จะไปแก้ค้ามนุษย์ไปแก้เรื่องแรงงานไปแก้เรื่องประมงทั้งหมดซึ่งเกี่ยวพันกับเกษตรกรทั้งหมดนะครับเพราะมีหลายเซกเตอร์โดยการที่ต้องทำงานเหล่านี้ไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวนะพืชหลักที่อยู่6ชนิดนะรวมทั้งปศุสัตว์รวมทั้งประมงด้วยอะไรด้วยนั้นเข้าไปอีกนะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการผลิตข้าวให้มากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่มากมายก็ตามแล้วค่อยๆลดไปนะครับถ้าไม่ทำแบบที่ผมพูดไม่ทำแบบรัฐบาลนี้ทำมันไปไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นอย่างนี้มายาวนานแล้วนะมันต้องอดทนมันต้องร่วมมือมันต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกคนรวมพลังให้ได้เป็นกลุ่มที่ไม่มากจนเกินไปไม่รู้กี่กลุ่มกี่ประธานกี่อะไรผมไม่ไหวนะมันพูดไม่ได้หรอกแบบนั้นทุกคนมันต้องการคนละอย่างสองอย่างรวมกันร้อยอย่างทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าก็รวมกันมาทั้งหมดแล้วพูดกันทันทีเดียวมันมีกลไกในการแก้ปัญหาอยู่แล้วทั้งของรัฐของภาคเอกชนของกลไกประชารัฐของอะไรต่างเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็มันจะต้องใช้ช่องทางที่ถูกต้องในการทำงานวันนี้เราต้องเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่ที่เรียกว่าก้าวสู่ Thailand ยุค 4.0 ผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องชาวนาไปเป็นชาวนา 4.0 ไม่ใช่ 4.0 คือกรอบใหญ่ของประเทศกรอบใหญ่ที่จะทำให้ประเทศนี้นำพาไปสู่การเป็นประเทศที่ก้าวพ้นรายได้กับดักปานกลางลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเข้มแข็งขีดความสามารถประเทศนั่นคือ 4.0 ที่จะนำทั้งประเทศไปแต่ชาวนาชาวไร่ชาวนาอยู่ในส่วนของ 4.0 นี้เพราะประเทศเรามีทั้ง 1.0 2.0 3.0 ปัจจุบันเราอยู่ตรง 3.0 1.0 ใช้แรงงานอย่างเดียว 2.0 ใช้เครื่องจักรขนาดเบา 3.0 มีทั้งเบาและทั้งหนักพอไป 4.0 เนี่ยใช้ปัญญาประดิษฐ์ใช้หุ่นยนต์แท่งต่างซึ่งวันนั้นเตรียมการไม่รองรับเมื่อเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อขาดแรงงานเมื่อแรงงานไม่มีแล้วมันต้องไปทางโน้นเพราะว่าทุกคนแรงงานวันนี้อาจจะดูมากแต่เราเอาเข้ามาช่วยเราพัฒนาเพราะคนไทยไม่ได้ทำแรงงานเหล่านี้มากนักในประเทศไปทำอย่างอื่นเพราะนั้นแรงงานข้างล่างเนี่ยมันจะใช้แรงงานต่างด้าวแรงงานต่างประเทศจำเป็นแต่รู้ได้ยังไงว่าเขาจะอยู่กับเราถึงเมื่อไหร่เพราะวันนี้ทุกประเทศกำลังแข่งขันกำลังพัฒนาประเทศแล้วถึงเวลาที่เขาเอากลับไปหมดแล้วจะทำยังไงใครจะทำงานอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดอ่ะต้องคิดตรงนี้นะเช่นเดียวกันเกษตรนี่เราลดไม่ได้มีแต่ต้องเพิ่มคนเข้าไปทำเกษตรแต่ทำยังไงให้เขามีรายได้ที่เพียงพอมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีไม่ถูกใครเข้ามาดูถูกผมไม่เคยดูถูกชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนผมไม่เคยดูถูกนะเพราะนั้นทุกคนก็มันไม่มีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วในข้อที่จริงเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังต้องเท่าเทียมอย่างเดียวที่เห็นได้จริงจังก็คืออยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันนั่นคือความเท่าเทียมที่ทำให้ทุกคนนี่มีส่วนแบ่งอยู่ในสเต็กโฮลเดอร์ที่เรียกว่าหุ้นส่วนนะเป็นเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกิจกรรมนั่นก็เรียกว่าเท่าเทียมสมฐานะของตัวเองสมกับแรงสมกับการลงทุนสมกับลงแรงของพวกเราเพราะนั้นมันสัดส่วนอยู่ในตรงโน้นนะอย่าให้คำอีกเบื่อไปจะทำตรงนี้ดีอย่างเดิมที่เคยทำมามันมีผลเสียหายหรือเปล่าต้องถามตรงนี้นะที่ผ่านมาท่านทราบดีผมไม่อยากพูดไปตรงนู้นนะเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือทำอย่างไรเราจะใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่นะซึ่งมันต้องใช้งบประมาณใช้เงินทุนทางรัฐบาลเขาดูแลตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของเกษตรกรเองก็มีการปรับตัวนะปรับตัวแล้วใช้แนวทางของประชารัฐสร้างองค์ความรู้ของตัวเองขึ้นมาว่าถ้าทำแบบนี้แบบเดิมเนี่ยมันใช้น้ำเท่านี้ใช้ที่เท่านี้ได้ผลผลิตเท่านี้ราคาเท่านี้คุณภาพเท่านี้อ่ะทำไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมใช้ที่น้อยลงได้ไหมใช้น้ำไม่น้อยลงได้ไหมแต่ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมและเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพใช่ไหมขายได้ราคาสูงเป็นเกษตรอินทรีย์บ้างเป็นอะไรบ้างผมรู้ว่ามันยังไม่มีความพร้อมมากนักหรอกแต่เราเริ่มไปสิครับค่อยๆเริ่มไปอย่างน้อยก็มีการทดลองปลูกพืชสมมติมีที่อยู่20ไร่50ไร่อะไรแล้วแต่หรือ10ไร่5ไร่ก็แบ่งสักแปลงหนึ่งปลูกพืชแบบนี้ปลูกพืชผสมผสานไปก่อนเพื่อจะมีรายได้รองรับตัวเองในแต่ละวันอย่างน้อยก็ไม่ต้องซื้อเขากินใช่ไหมผมว่าทำอยู่แล้วล่ะอันที่สองอันนี้ไปขายถ้ามันเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นพืชอินทรีย์ขายได้หมดแล้วครับพืชผักสวนครัวต่างๆก็ขายได้หมดตัวหนึ่งก็ปลูกข้าวแบบเดิมหรือปลูกข้าวแบบใหม่ผสมผสานไปมันจะได้เกิดข้อเปรียบเทียบเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าทำอย่างนี้มันดีกว่าอย่างนี้นะถ้าทำแบบเดิมเหรอมันก็ได้แบบเดิมได้แบบเดิมคือเป็นหนี้เป็นสินนะมันอาจจำเป็นต้องทำเพราะว่ามันมีหนี้อยู่ธกส.บ้างหนี้อะไรล่ะโรงสีบ้างมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันยาวนานมาตลอดอันนี้ก็ว่าไปท่านก็อาจจะต้องทำผมไม่ห้ามท่านไม่ได้แต่ท่านต้องมีอีกส่วนนึงขึ้นมาเสริมตรงนี้ว่าทำยังไงท่านจะมีได้เพิ่มจากตรงนี้ไอ้นี่ทำต้องใช้หนี้เขาต้องยืมหมุนเวียนมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลไปดูทั้งหมดมันลำบากนะเพราะนั้นส่วนตรงนี้ผมอยากให้ปรับพื้นที่ของบางของเราเองนี่แหละครับให้เกิดข้อเปลี่ยนแปลงหน้ามันอาจจะเปลี่ยนทั้งหมดมาก็ได้มาเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ทั้งหมดก็ได้มันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงเพราะนี่เราทำมาตั้งมันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะเราทำมายาวนานแล้ววันนี้ก็มีหลายอย่างที่เราจะนำไปสู่การที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 แล้วเราคือ 1.0 2.0 อยู่ตรงนั้นใช้แรงงานเครื่องจักรขนาดเล็กขนาดวันนี้ก็มีรถเกี่ยวรถไถก็ถือว่าใหญ่ขึ้นแต่ก่อนก็มีแค่อีแตกอีแตนใช่ไหมล่ะวันนี้มีทั้งรถเกี่ยวรถวานรถอะไรมีทันสมัยหมดอ่ะเราก็คือใช้ทั้ง 1.0 2.0 นั่นแหละไอ้ 3.0 เนี่ยอาจจะเป็นพวกที่เอาไปแปรรูปเป็นแรงงานอะไรเหล่านี้มันก็ไปแปรรูปออกไปให้เพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอย่างอื่นนะอันนั้นก็อีกพวกนึงนะครับแล้วก็ไป 4.0 วันหน้าก็ไปโน่นวันหน้าก็ต้องขยายไปโน่นทำเป็นอะไรสินค้าที่มันไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวนะคอสเมติกเครื่องสำอางอะไรต่างเราเนี่ยครีมเคลิมต่างผมก็มาใช้อยู่นะหน้าขาวไหมขาวกว่าเดิมไหมก็ทดสอบให้นะว่ามันจะน่าจะเสียเปล่าก็ยังโอเคดูได้อยู่นะวันนี้ก็เต็ไมไปหมดอะสินค้าจากพวกท่านนั่นแหละข้าวแปรรูปเป็นเครื่องสำอางครีมเยอะแยะหมดใช้ไม่ทันอะเพราะมีคนก็อยากจะให้ผมเอามาลองใช้ดูโฆษณากินบ้างอะไรบ้างอย่าวางยาพิษผมแล้วกันไปไหนผมก็ต้องทดลองตลอดทางอิ่มตลอดทางอ่ะถ้าวันไหนงานของเกษตรกรนะอิ่มอาหารผลไม้นะครับก็พยายามที่จะเพราะผมไว้ใจท่านเพราะเราต้องอยู่ร่วมในผู้มีส่วนเสียร่วมกันไม่ใช่รัฐบาลรอดไม่ใช่รัฐบาลอยู่ได้ด้วยประชาชนแต่จะต้องอยู่ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยการเสริมซึ่งกันและกันด้วยการต่อยอดให้กันและกันให้โอกาสวันหน้าเราต้องเดินเองนะครับรัฐบาลก็จะต้องลดขนาดลงหน่วยงานต้องลดลงแต่วันนี้ยังไม่ได้วันหน้ามันต้องลดขนาดข้าราชการลงมาเป็นผู้ที่อำนวยการกำหนดนโยบายอำนวยความสะดวกดูแลเรื่องกฎหมายดูแลเรื่องการตลาดให้เลยแล้วเราก็จะต้องรวมกลุ่มกันขึ้นมาวันนี้เรามีมาตั้งนานแล้วคือสหกรณ์คือรัฐคือวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมวันนี้ก็มีประชารัฐเข้ามาเสริมอีกตรงนั้นต้องแข็งแรงนะครับท่านจะได้มีเขาเรียกอะไรล่ะมีกำลังในการต่อรองนะถ้าเราเข้มแข็งตรงนี้ผู้ข้อค้าตรงๆที่เราบอกว่าเอาอะไรนะกลุ่มทุนกลุ่มแรงต่างถ้าเราเข้มแข็งเราก็มีทุนของเราไอ้บริษัทประชารัฐที่ตั้งมาตั้งต้องการอย่างนั้นให้มันเข้มแข็งของเราเองทุกจังหวัดนะทุกภาคใช่มั้ยวันนี้เราต้องทำความเจริญให้เกิดขึ้นทุกภาคจะเห็นว่ารัฐบาลนี้พยายามปรับงบประมาณต่างๆลงทั้งหมดลงกลุ่มจังหวัดวันนี้ก็มีการบริการการใช้งบประมาณทุกเรื่องเนี่ยให้เป็นภาควันนี้เรามี6ภาคด้วยกันนะเดิมก็มีอยู่5 4ภาคหลักๆวันนี้ก็มี6ภาคแล้วนะมีภาคตะวันออก EEC ทำไมถึงต้องมี EEC นั่นเราต้องการให้เกิด 4.0 เป็นการเพิ่มมูลค่าเพื่อเอารายได้ตรงนั้นที่มีราคาสูงมาเติมให้1 2 3ตรงนี้มันต้องมีตรงโน้นหรือมีตรงไหนเช่นเศรษฐกิจพิเศษชายแดนพื้นที่เหล่านี้มันต้องเป็นมาเติมให้ตรงนี้เติมให้พวกเรามีรายได้ให้ประเทศมาพัฒนาเอาเงินตรงนั้นกลับมาเพิ่มตรงนี้ซึ่งตรงนี้รายได้มันรับมันจะลดลง
การที่เราจะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศอย่างเดียวไม่พอแล้วครับมันเป็นการส่งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบทั้งสิ้นเป็นจำนวนมากประมาณ 70% รายได้ประเทศแล้วราคามันตกรายได้ประเทศก็ตกการพัฒนาต่างๆที่มันไม่สอดคล้องไม่ตรงความต้องการแล้วก็มันก็อะไรล่ะมันก็ไอ้ที่ตรงความต้องการมากๆทำไม่ได้เพราะเงินไม่พอก็ต้องมาทำเล็กๆน้อยซึ่งมันก็แค่เลี้ยงไข่นั่นแหละครับเพราะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ว่ารัฐบาลจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดด้วยการเป็นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลนะธรรมาภิบาลมี6ประการด้วยกันนะไปช่วยไปดูกันตรงโน้นเพราะนั้นต้องแยกแยะออกจากการให้ออกว่านโยบายต้องการอะไรผู้ปฏิบัติทำอะไรแล้วผู้ปฏิบัตินี้เขาทำเขามีปัญหาหรือไม่เขาไม่เป็นธรรมไม่เที่ยงธรรมหรือไม่วันนี้ผมกำลังให้ตรวจสอบมีข่าวมาบอกว่าธกส.ไปหักเงินอะไรล่ะกับชาวนาในการที่รัฐบาลให้เงินกู้หรือเงินอะไรลงไปแล้วหักหนี้เก่ามีไหมเนี่ยจังหวัดไหนมีไหมมีเปล่าแพร่มีไหมพิจิตรมีไหมไม่มีนโยบายให้ไปหักเงินหนี้เก่านะอะไรให้คือให้อะไรที่กู้คือกู้ไอ้กู้มีแต่ดอกเบี้ย 0% ดอกเบี้ย 1% ลดจาก3รัฐบาลไปดูแลให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้ามันไม่ใช่บางทีมันก็ไปเขียนคลิปออกมาอะไรออกมาซึ่งผมไม่รู้ใครทำมันทำให้เกิดความไม่เชื่อถือซึ่งกันและกันอันนี้ฝากกระทรวงเกษตรไปตรวจสอบด้วยนะว่าอะไรถือให้เพราะนั้นมันต้องชัดเจนตรงนี้ไม่ใช่พูดคลุมเครือไปเรื่อยๆไม่ได้ผมไม่เอาตัวรอดแบบนั้นให้ได้คือให้ได้ให้ไม่ได้ก็ต้องคอยก่อนไม่งั้นมันมีผลกระทบกับการทำงานอื่นทั้งสิ้นเพราะประเทศเราไม่ได้มีชาวนาอย่างเดียวมีชาวสวนชาวไร่พืชหลัก6อีก5ชนิดมีปัญหาทั้งหมดผมก็แก้ทั้งหมดไม่ได้แก้เฉพาะชาวนาอย่างเดียวด้วยสวนยางมันสำปะหลังอ้อยอะไรกันตั้งหลายอย่างอ่ะยางปาล์มหมดอ่ะปัญหาเหล่านี้มันซ้อนกันมาทับซ้อนมายาวนานแล้วก็แก้ปลายเหตุเอาเงินให้เงินให้ไงแล้วผมถามว่ามันจะให้ถึงเมื่อไหร่จะเอาเงินที่ไหนมาให้ถ้ามันไม่เกิด 4.0 ไม่เกิดปรับ 3.0 ขึ้นมาให้1 2 3มันขึ้นไปด้วยกันเนี่ยเพราะมันต้องขึ้นไปทั้งกลุ่มไม่ใช่ขึ้นไอ้กลุ่ม 1.0 ก็ใช้แรงงานแต่อันนี้ได้รายได้มากกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่มันต้องเอามาเจือจานซึ่งกันและกันต้องแข็งแรงกว่าด้วยกันทั้งกลุ่มนั่นแหละมันด้วยการรวมกลุ่มของพวกเราด้วยสหกรณ์ด้วยต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นรัฐบาลนี้ก็มีโครงการหลายโครงการด้วยกันทำมาตั้งแต่57แล้วนะแกะรวมแค่แกะเกาเอาปัญหาออกมาดูว่ามันจะแก้ยังไงตรงไหนปัญหาเดิมมันเกิดจากอะไรทับซ้อนกับอะไรแก้ทั้งยวงมันต้องช้าล่ะแต่ถ้าแก้อันเดียวนะมันก็แก้ได้ตรงนั้นแล้ววันหน้าไอ้ที่เหลือล่ะมันก็กลับมาทับซ้อนเหมือนเดิมนั่นแหละครับมันก็จนเหมือนเก่าการค้าขายยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ว่าหน้าตลาดโลกเขาเปลี่ยนแปลงเราก็ขายไม่ได้เจอปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเถื่อนใช้อะไรนี่หมดเรื่องการเคลื่อนไหวที่มันมีปัญหาเรื่องอะไรล่ะความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต้องช่วยกันระงับให้ผมถ้าไม่งั้นทำอะไรไม่ได้หรอกครับนะไอ้ที่ผมถามไปก็คือถามไปต้องการสร้างการเรียนรู้นะให้คิดดีที่ว่าจะทำยังไงนะไม่ได้หมายความว่าไปเน้นจะมีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งมันต้องยังไงก็ต้องมีกฎหมายเขาเขียนไว้อยู่แล้วแต่จะมียังไงนั่นแหละเรื่องของท่านนะเพราะท่านเป็นคนเลือกรัฐบาลนะครับแล้วไม่เกี่ยวกับผมเลยไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยยังไม่เกี่ยวกับผมทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งวันนี้สิ่งสำคัญอันแรกก็คือท่านจะต้องปลูกในสิ่งที่คนเขาอยากจะกินวันนี้โลกเขาไปไหนข้าวอาหารที่เป็นมีสุขภาพอาหารที่ไม่ใช้สารเคมีอาหารที่มันอะไรให้พลังงานสูงอาหารเฉพาะข้าวเฉพาะชนิดที่สำหรับผู้บริโภคโดยตรงเช่นคนป่วยนักกีฬาใช่ไหมข้าวที่เสริมแก้คนที่เป็นเบาหวานเราเนี่ยมันต้องเจาะตลาดแบบนี้ปลูกในสิ่งที่ตลาดต้องการอย่าปลูกปริมาณอย่างเดียวเหมือนที่เคยปลูกมามีปัญหาไหมล่ะครับเห็นไหมนั่นแหละข้าวของผู้ท่านทั้งนั้นแหละไม่ใช่ความผิดของท่านนะเพราะนั้นมันจะใครผิดถูกไปว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมแต่อย่าทำอีกเพราะมันคือปัญหาแทนที่จะเอาเงินเหล่านั้นมาทำไอ้โครงสร้างเหล่านี้เกิดไม่มีเพราะมันจมไปหมดเสียดายไหมครับข้าวทั้งหมดอ่ะยานเหงื่อแรงกายท่านทุกเมล็ดนะแล้ววันนี้ที่ดินต่างๆมันก็ต้องปรับแก้กลับมาใหม่การปรับแก้พื้นดินที่เคยปลูกข้าวชนิดดีแล้วต้องไปปลูกข้าวไม่ดีเพื่อให้ได้ปริมาณมากๆมาข้าวพันธุ์ไม่ดีไปใส่แล้วผมถามว่ามันไอ้พื้นดินตรงนั้นมันเสียไหมมันเสียหายไหมพันธุ์ข้าวมันจะเพี้ยนไหมมันเพี้ยนแต่มันต้องแก้ไขกลับมาให้ได้โดยเร็วมันใช้เวลานานนะครับดูตรงนั้นด้วยอย่าไปเอาประโยชน์อย่างที่อะไรล่ะมันทำให้เกิดผลเสียระยะยาวเขาเรียกอะไรนะอะไรข้าวนะที่มันดีเอ็นเอใช่ไหมมันเปลี่ยนหมดอ่ะ
เราเคยปลูกข้าวหอมมะลิได้ไม่ปลูกข้าวนาปลังที่ใช้เวลาสั้นๆปลูกปีละ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งลงไปเอาข้าวให้ปลูกให้ได้ข้าวมาก่อนแล้วกันแล้วไปขายตามราคาที่กำหนดทำอย่างนี้มันผิดหมดมันผิดตรงที่เรื่องดินมันเสีย DNA ข้าวมันก็เสียวันหน้าข้าวมันก็ถูกปลอมปนด้วย DNA เนี่ยเข้าไปต้องแก้ให้หมดนะครับแล้วก็ใช้น้ำจนมากเกินไปแล้วเสร็จแล้วนอกจากน้ำมากเกินไปน้ำท่วมเข้ามาอีกทำยังไงก็เดือดร้อนนะน้ำน้อยก็เดือดร้อนแย่งน้ำกันตีกันจะเรื่องน้ำเพราะจะแย่งกันปลูกข้าวให้ได้เยอะที่สุดมันผิดทั้งหมดแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้มันต้องแก้ครบวงจรอย่างที่ผมว่าตั้งแต่ต้นทางว่าจะปลูกอะไรขายใครเขาต้องการกินอะไรขายตรงนั้นแล้วก็กำหนดพื้นที่เฉพาะขึ้นมาตรงนี้ควรทำอย่างนี้ตรงนี้ควรทำอย่างนี้มันจะได้แบ่งมีส่วนแบ่งการตลาดรัฐบาลเข้าไปช่วยได้ตรงกลางว่าจะผลิตกันยังไงออกมาหางบประมาณให้สหกรณ์ให้รัฐวิสาหกิจทุกคนต้องเข้มแข็งอย่าไปมองว่าจะกู้เงินกู้เงินแล้วเอาอะไรไปผ่อนเขาละรัฐบาลก็ต้องยกหนี้ชะลอหนี้ยกหนี้มันก็หาจริงขึ้นมาแบบนี้ตลอดในทางการเมืองวันนี้ผมไม่มีการเมืองผมทำให้ท่านเพราะผมเห็นใจท่านนะเพราะนั้นวันนี้เราต้องผลิตข้าวให้มีคุณภาพสอดคล้องความต้องการของตลาดเฉพาะนะข้าวพรีเมียมนะข้าวระดับพรีเมียมข้าวตรงกลางข้าวในกลุ่มประเทศมุสลิมบริโภคอะไรมันสามารถจะปลูกดัดแปลงมาได้หมดแหละเพื่อให้สอดคล้องกับอาหารที่เขาทำอย่าคิดว่าปลูกข้าวไปแล้วรัฐบาลมีที่ขายไปฝากข้อข้องกลางขายไปผมถามถ้าเราไม่ผลิตตรงนี้เราก็กำหนดราคาเราไม่ได้ไงเราต้องคิดว่าวันนี้เราขายข้าวตะวันตกตะวันออกกลุ่มประเทศมุสลิมประเทศหมู่เกาะข้าวในอาเซียนแข่งขันกันอีกลดราคาดั้มกันแข่งกันอีกเวลาประมูลในท้องตลาดการซื้อขายล่วงหน้าการกำหนดราคาข้าวตลาดกลางโอ้ยมันพันกันไปหมดอ่ะอย่ามาคิดแต่เพียงว่ารัฐบาลอุดหนุนถ้าคิดแค่นี้นะเหมือนที่ผ่านมามันไปไม่ได้ทั้งหมดแล้วมันอันตรายที่สุดมันล้มทั้งประเทศเพราะมันเป็นรายได้ที่ให้รัฐบาลสามารถที่จะมาพัฒนาประเทศกลับมาสู่พวกท่านได้นะครับด้วยความโปร่งใสสุจริตนะเพราะนั้นอันแรกก็สำคัญอย่าปลูกข้าวหรือปลูกผลผลิตการเกษตรอื่นที่ตัวเองอยากจะปลูกอยากจะขายไปปลูกอย่างที่เขาต้องการมันจะได้ราคาสูงขึ้นในปี2560มีอยู่3โครงการที่เร่งจริงๆแล้วมีอยู่หลายโครงการใช้เงินไปจำนวนมากพอสมควรใน3ปีที่ผ่านมาอันหนึ่งก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนอันที่2คือสร้างความเข้มแข็งส่งเสริมการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่อะไรทั้งนองเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการทำปรับเปลี่ยนพื้นที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจัดหาเครื่องจักรเครื่องไม้มือยุทโธปกรณ์ไม่ยุทโธปกรณ์เนี่ยยุทโธปกรณ์มันอาวุธเนาะเดี๋ยวติดทหารเก่านะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่มีความทันสมัยเพราะนั้นวันนี้ที่มีรับรางวัลวันนี้คือรางวัลเกี่ยวกับเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีกระทรวงเกษตรกรมการข้าวผลิตพันธุ์ข้าวได้เท่าไหร่ปี800,000ตันใช่ไหมถ้าไม่มีข้าวชุมชนนะไม่มีพอหรอกเราก็ต้องไปซื้อข้าวจากข้างนอกจากบริษัทจากอะไรมาถ้าเราผลิตเองในชุมชนให้ได้บางพื้นที่บางเจ้าบางคนไม่ต้องปลูกข้าวขายเป็นกระสอบขายเป็นพันธุ์ข้าวอย่างเดียวก็ได้นะก็มีความร่วมมือกับทางกรมการข้าวไปศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ราคาที่เราพอจะดูแลเพื่อนฝูงเขาได้บ้างมันจะดีกว่านะมันได้ทั้งกุศลได้ทั้งตัวเองด้วยและทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวต่างมันดีขึ้นเพราะทางราชการก็ให้ทำผลิตได้ไม่พอหรอกนั้นศูนย์ข้าวชุมชนมีความสำคัญในการที่ต้องผลิตข้าวแยกแยะให้ออกตรงไหนที่มันดีดีต่างๆปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ตรงไหนมันพอปานกลางพอได้ก็ปลูกไว้ขายนะเพราะนั้นแยกแยะพื้นที่ให้ออกอากรีแมปมีอยู่แล้วพื้นที่ในการทำการเกษตรแผนที่ทางการเกษตรที่เรียกว่าอากรีแมปนะเคยเห็นหรือยังเปิดดูบ้างเปล่าเปิดดูคลิปไอ้นี่มันทะเลาะกับไอ้นี่ทุกวันเปิดสนุกข่าวทุกข่าวสนุกทั้งวันอ่ะไอ้นี่ตายแล้วพูดอยู่5วันแม่งตาย5ทีอ่ะคืออย่าให้มันซ้ำไปเนี่ยถ้าบนพวกนี้มันก็จะติดยึดอยู่กับตรงนี้มันคิดข้างหน้าไม่ออกเพราะมันสนใจไอ้เรื่องอย่างเงี้ยโอเคได้เป็นความรอบรู้แต่พอแล้วบางเรื่องขยายไปก็ไร้ค่าเดี๋ยวก็เสร็จไม่ท้ายสุดไม่มีใครดีเลยเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่รัฐบาลผมเหิมแย่หมดไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยอย่างที่ผมบอกแล้วความมั่นคงไม่เกิดขึ้นเสถียรภาพไม่เกิดขึ้นความชื่นชมใจจากภายในประเทศไม่เกิดขึ้นได้อะไรขึ้นมาได้สนุกสนานบันเทิงหรือจะเขียนอะไรก็เขียนบางคนนี่ไม่ต้องทำอะไรบางก็นั่งเขียนด่าคนมาอยู่เนี่ยถ้าอ่านทุกอันแล้วเชื่อทุกอันก็บ้าไม่อ่านมาเลยก็โง่ไอ้คนพวกนี้มันเขียนอย่างเดียวอะด่าคนทั้งวันอะมันไม่ต้องทำอะไรเนี่ยนะไม่รู้เอาเงินจากไหนมากินกันนะค่าโทรศัพท์ก็แย่นะวันๆนะ
มันมีหลายอย่างนะสนับสนุนพวกโน้นพวกนี้รัฐบาลก็ให้ความสนใจทุกอันนะอะไรที่มันจริงที่มันเป็นห่วงเป็นใยมีเจตนารมณ์อันที่อะไรอยากจะช่วยรัฐบาลผมก็เอามาแก้มาฟังทุจริตตรงโน้นตรงนี้นะมีปัญหาเดือดร้อนถนนหนทางผมก็แก้ให้หมดนะอันมีประโยชน์มันก็มีไม่มีประโยชน์จะไปอ่านมากนักนะเอามาอ่านไอ้นี่ดีกว่าอาร์คีแมปเนี่ยเอามาเปิดดูไอ้ที่เขาให้ความรู้เรื่องการเกษตรนะเยอะแยะไปข้างในลองเปิดดูดีครับอันนี้ไม่เสียตังค์เลยเปิดช่อง11กับช่องอะไรนะช่องอะไรนะสภาเขามีนั้นออกมาเยอะเรื่องการเกษตรเรื่องวิธีการทำงานแต่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่จะไปสนใจเรื่องไอ้นี่มันเลิกกันหรือยังคู่นี้มันหย่ากันอีกแล้วเว้ยเนี่ยคนไทยติดอยู่ตรงนี้แหละติดสนุกสนานลื่นเลิงมันเป็นนิสัยคนไทยผมไม่ได้ว่านะไม่ได้มีเสียหายมันเป็นอัตลักษณ์ของเราไงนอกจากอัตลักษณ์ทำนายังอัตลักษณ์แบบนี้นะคือชอบข่าวแบบเนี้ยข่าวแบบสนุกสนานลื่นเลิงไปมันไปทุกวันเนี่ยมันก็เลยมันอาจจะทำให้เราลุกลบมากขึ้นมั้ยตื่นเต้นทั้งวันล้นลืมไปสิ่งที่ต้องทำจริงๆไงนะฝากกลับไปคิดด้วยแล้วกันนะในปี60กลับมานี่ดีกว่าเดี๋ยวลืม3โครงการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีหอมมะลิเกษตรแปลงใหญ่ผลิตข้าวอินทรีย์นะหรือสินค้าอื่นที่ GI ก่อนนะบางอันนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้เกษตรกรหรือชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้นพึ่งพาตัวเองได้โดยการรวมกลุ่มสร้างชาวนารุ่นใหม่ลูกหลานกลับมาทำงานที่บ้านทำไร่ทำนาผมเห็นแล้วเวลาหน้าแรงเนี่ยลูกเต้าไม่ได้อยู่กับเราหรอกใช่ไหมลูกเต้าไม่ค่อยได้อยู่กับเราเพราะไปการทำงานกรุงเทพไปเรียนสื่อกรุงเทพพ่อแม่ก็อยู่หน้านาก็พออายุมากหน่อยก็จ้างเขาจ้างแต่ต้นยันจบอ่ะเสียค่าโทรศัพท์หน่อยที่เหลือจ้างหมดแล้วท้ายถูกหักลบกลบหนี้ไปแล้วได้ 3,000 โอ้โหแล้วไอ้ที่ใช้เวลาปลูกรอข้าวมันออกทำอะไรเอาอะไรกินก็ไปกู้เข้ามาก็ไปยืมโรงสีเข้ามาถึงเวลาก็ขายข้าวกลับไปหมดไม่ได้อะไรเลยหายไปเบาๆท่านต้องมีอีกส่วนหนึ่งพื้นที่ของท่านทำยังไงท่านต้องรวมกลุ่มตรงนี้คำว่านาแปลงใหญ่ของท่านคือโอเคมาต้องมีกลุ่มนาเกษตรอินทรีย์อยู่ในย่อยอยู่นั้นได้ไหมว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเกษตรอินทรีย์นะมันจะเห็นชัดเจนว่าไอ้ตรงเกษตรที่ตรงนี้มันดีกว่าตรงนี้วันหน้าไอ้ตรงนี้มันจะได้ไปเป็นตรงนี้ถ้าเราไม่ทำนำร่องแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นหรอกครับพูดให้ตายมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะทุกคนมีปัญหาไม่เท่ากันมีหนี้สินไม่เหมือนกันใช่ไหมวันนี้รัฐบาลก็พยายามจะไปตั้งกองทุนในการอะไรแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินเข้าไปอีกมันมีหนี้สินทุกคนทุกก็รายได้จดทะเบียนมาวันนี้เท่าไหร่รายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท 14 ล้านคนแล้วมันเกิดมาตอนผมเป็นหรือเปล่าที่ต่ำกว่าแสนเนี่ยมันเกิดมาตั้งกี่กันแล้วล่ะกี่รัฐบาลมาแล้วอ่ะแล้วเคยเอามาจดทะเบียนให้เห็นอย่างนี้ไหมไม่มีไม่ใช่รัฐบาลที่ทำให้คนจนมากกว่าเดิม14ล้านปีแล้วจด4ล้านใช่ไหมเขาบอกอย่างนั้นใช่ไหมก็ไอ้ปีแล้ว4ล้านเขาบอกอย่าไปจดเลยเดี๋ยวจะเอาล้วงความลับถูกล้วงความลับมันมีความลับอะไรทั้งหนาฮะรายได้ของคุณน่ะใช่ไหมก็จดทะเบียนมารัฐบาลก็ได้หาวิธีการเอ้าไอ้ต่ำกว่าแสนใช่ไหมมันก็ต้องไปดูไอ้ต่ำกว่า 30,000 ก็มีนะต่อไปจะให้1ต่อ 30,000 ยังไงจะให้ 30,000 ถึงแสนยังไงแล้วจะไปดูไอ้ที่แสนไปถึง 300,000 ยังไงเพราะตรงนั้นต้องไปสู่ขั้นตอนการเสียภาษีสุดท้ายตอนนี้มันไม่มีข้อมูลเหล่านี้มันถึงต้องจดทะเบียนรัฐบาลจะได้แยกแยะให้ออกไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันมันเท่ามั้ยล่ะพื้นฐานมันไม่เท่ากันพนักงานที่เหลือมันก็ต้องแตกต่างกันไม่งั้นมันไม่มีเงินพอหรอกครับวันเว้นวันหน้าถ้าเรามีเงินพอนะมีการขายข้าวได้เพิ่มขึ้นสัก2เท่า3เท่ารายได้เข้าประเทศมันจะได้มาดูทั้งหมดเท่ากันวันนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญทั้งหมดทั้ง3ระดับเนี่ยคนข้างบนที่มันอยู่ในห่วงโซ่ใหญ่นั่นเราก็ต้องดูแลเขาดูแลเรื่องกติกาเรื่องกฎหมายเรื่องต่างเพื่อให้มีความสะดวกให้มีการส่งออกมีการค้าขายมีการลงทุนมากขึ้นไม่ใช่เอื้อประโยชน์คนรวยเพราะเขามันมีผลประโยชน์ตามมาข้างล่างไอ้ข้างล่างเขาตามไปข้างบนที่ผ่านมาบางทีมันแยกกันเกินไปวันนี้รัฐบาลเอาทุกคนมาร่วมด้วยมีกลุ่มกลไกประชารัฐเข้ามาไม่ใช่เอื้อประโยชน์ครับผมยังไม่เคยให้เขาเลยแต่ผมให้เขามาทำให้เรามาเชื่อมโยงกับเราก็ต้องไปไว้ใจกันตรงนั้นว่าจะเดินกันยังไงนะครับเรื่องประชารัฐมันก็อีกเรื่องนึงนะเรื่องแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยมันก็มีแผนแต่แผนของรัฐบาลนี้5ปี60ถึง64ต้องชัดเจนนำสู่การปฏิบัติได้แผนมันไม่ใช่แค่เขียนออกมาแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ได้หรือสร้างนโยบายออกมาแล้วไม่ทำไม่สั่งการไม่ขับเคลื่อนไม่แปลนโยบายถูกกายบ่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสั่งการแบบผมสั่งเนี่ยผมสั่งแบบทหารนี่แหละไปทำนี่ทำโน้นออกมาแต่ไปเขียนเป็นแผนออกมาว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังอันนี้หรือทำพร้อมกันอันนี้ทำมากอันนี้ทำน้อย
มันต้องคลี่อย่างนี้ออกมาแล้วข้างล่างนำไปถูกการปฏิบัติที่เข้าใจร่วมกันตั้งขบวนลงมาข้างล่างนโยบายแปลงนโยบายถูกการปฏิบัติขับเคลื่อนติดตามประเมินผลผู้ปฏิบัติในพื้นที่ข้าราชการทั้งหมดร่วมกับกลไกประชารัฐทำงานแบบนี้แล้วข้างล่างก็ต้องมีการประสานงานกันระดับแกนนอนโดยใช้กลไกประชารัฐประชาชนท้องถิ่นประชาสังคมธุรกิจภาคเอกชนข้างล่างมันต้องมีการทำงานอย่างนี้และก็อย่างนี้ไปด้วยกันนี่เขาเรียกการบูรณาการทั้งแล้วก็รับฟังก็เห็นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนข้างบนกำหนดมาข้างล่างทำไม่ดีลงไปคิดลงไปแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะก็เสนอมาผมก็ฟังทุกวันผมก็ปรับแก้มาตลอดนะครับก็ขอให้มันวันนี้คนไทยต้องแยกแยะต้องสร้างหลักคิดที่ถูกต้องถ้าหลักคิดไม่ถูกต้องมันก็จะถูกชักจูงไปนี่ไปโน่นจนทำอะไรไม่ได้เลยรัฐบาลก็ทำอะไรใหม่ๆไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนของเดิมพอทำแบบของเดิมมันก็ไม่เข้มแข็งไม่ยั่งยืนมันก็มีทุจริตผมไม่ไปเถอะนะครับว่ามันอาจจะมีคนชั่วอยู่ไอ้คนทุจริตนี่คือคนชั่วมันต้องไม่มีอีกวันนี้ผมประกาศไปทุกที่แต่มันก็ยังคงมีเล็ดลอดอยู่เพราะนั้นมันเกิดขึ้น2 อย่างคือเรียกร้องเอง2คือสมยอมให้กับเขามันต้องแก้ทั้ง2อันนะเพราะนั้นไม่ได้มากลัวใครทั้งสิ้นเพราะผมไม่เคยให้ใครไปเรียกใครมีแต่ว่าช่วยเขาให้เขานะคราวนี้อย่างว่าความจำเป็นของทุกคนมันไม่เหมือนกันต้องใช้อะไรเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงไม่ไปต้องการอะไรที่มันเกินความจำเป็นลูกเต้าก็ต้องสอนครับบอกพ่อมีเงินเท่านี้บัญชีครูเรือนมีอย่างเงี้ยนี่เท่านี้รายได้ปีนึงเท่านี้นี่แล้วลูกจะขอโทรศัพท์ iPhone 8ได้ไหมบอกเขาทีครับว่าพ่อเป็นหนี้อย่างเงี้ยจนจะไปไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่แก้สังคมไปด้วยนะมันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดมันต้องเริ่มตั้งแต่ในครัวเรือนของท่านเริ่มในสถานศึกษาครูโรงเรียนต้องไปอบรมกันแบบนี้นะทุกเรื่องอ่ะธรรมาภิบาลประชาธิปไตยการเมืองโอ้ยทุกอย่างมันสับสนโอลหม่านไปหมดในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็ผมจะทำให้ดีที่สุดนะเท่าที่ผมอยู่เนี่ยเพราะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เข้าไทย5 ปี8 ด้าน60-64ไม่ได้ทำวันนี้แก้พรุ่งนี้อันบ้านเงินโคมจบไม่ใช่อ่ะอันนั้นคือส่วนให้ก็คือให้ส่วนไหนที่ระยะยาวก็ต้องระยะยาวส่วนที่เพิ่มความแข็งก็ต้องเพิ่มแข็งมันต้องช่วยกันทั้งคู่รัฐบาลเปลี่ยนพวกเราก็ต้องเปลี่ยนตามนะไปด้วยกันเสริมไปด้วยกันอย่าใครนำใครเลยเพราะประสบการณ์มันอยู่กับท่านนะครับอันที่หนึ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาและองค์กรชาวนานะมันพูดไปแล้ว2ปฏิยุทธศาสตร์การควบคุมพื้นที่เพาะปลูกและมันผลผลิตข้าวอันนี้สำคัญมีผลกับเรื่องการใช้น้ำบริหารน้ำนะครับว่าเราจะหาน้ำที่เพียงพอได้อย่างไรวันนี้ฝนตกเยอะแยะมากปีละหลายพันอะไรล่ะล้านลูกบาทเก็บได้ไม่ถึงเท่าไหร่10%หรอกเพราะมันขุดไม่ได้มันทำเขื่อนไม่ได้เขื่อนเดิมเนี่ยเป็นเขื่อนที่ทำเมื่อสมัยสภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เมื่อน้ำแข็งละลายระดับน้ำสูงขึ้นฝนมันก็เลื่อนตกลงมานะลงมาทางใต้ขึ้นไปเรื่อยวันหน้าภาคเหนืออาจจะฝนไม่ตกก็ได้มันก็ตกเลื่อนลงมาจะเห็นได้ว่ามันเลื่อนลงมาใต้เขื่อนแล้วตกนอกเขื่อนเก็บน้ำไม่ได้ในเขื่อนแล้วเรามีเขื่อนที่รองรับใต้เขื่อนเก่าไหมไม่มีสร้างไม่ได้นี่แหละคือปัญหาของน้ำท่วมบ้านเราพอน้ำมากไม่มีที่กักเก็บนะไม่มีการระบายน้ำที่ดีเพียงพอนะมันก็เลยทิ้งไปมันก็ท่วมไหลไปทั่วเหมือนกับปี54-55ถ้าบริหารจัดการน้ำไม่ดีไปใหญ่ตรงนั้นอ่ะที่ผ่านมาต้องอย่าลืมว่า3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลคุมเรื่องนี้ไว้ได้พอสมควรไม่ได้ทั้งหมดแต่ใช้วิธีการบริหารจัดการใหม่นะที่ต้องลงรายละเอียดผมต้องรู้ละเอียดว่าทุกวันเนี่ยมีรายงานผมว่าการปล่อยน้ำปล่อยยังไงทุกเขื่อนระดับน้ำมีเท่าไหร่จะต้องไปทำฝนหลวงที่ไหนนายกยังต้องรู้เลยท่านก็ต้องรู้ด้วยเพราะนั้นมันมีรายงานอยู่ในเว็บไซต์ของที่รัฐบาลให้ไปดูสภาพอากาศในทุกวันเนี่ยสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่แผนที่อากรีแมปที่มันตรงไหนสูงตรงไหนต่ำตรงไหนควรจะปลูกพืชอะไรมีให้หมดแล้วก็ท่านลองพยาลองดูหน่อยแล้วท่านจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างหรือเปล่าถ้าได้มามันก็ควบคุมดีมานด์ซัพพลายได้ไงนะเรื่องของน้ำเดี๋ยวไปดูอีกทีนี่ผมก็ไปดูแล้วเอ๊ะแล้วถ้ามันทำไม่ได้ทำไงน้ำมันมากขึ้นภาคเหนือพอน้ำมากก็ปล่อยลงมาข้างล่างมันก็ไปท่วมข้างล่างไปเข้าเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 2,500 ท่วมทุกทีเข้ากรุงเทพมหานครท่วมทุกทีมันท่วมอยู่แล้วด้วยนั่นแหละต้องคิดตรงนั้นร่วมมือกับรัฐบาลว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะมันต้องมีความสมดุลกันระหว่างการพัฒนาการใช้พื้นที่ร่วมกับในเรื่องของการรักษาสมดุลทางธรรมชาติถ้าอันใดอันหนึ่งมามันไม่ได้ไม่เป็นการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลตามแนวทางบ้านหัวซึ่งต้องใช้แนวทางพัฒนาประเทศอย่างใช้ตะวันตกเร็วแล้วตะวันออกผสมไปด้วยคือยั่งยืนนะมันต้องทำสองอย่างไม่ใช่ทำเกษตรอย่างเดียวแล้วประเทศอยู่ได้ไม่ได้
มันต้องมีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่มันไม่สร้างมลพิษเป็นอุตสาหกรรมที่มันแก้ปัญหาได้ที่คุ้มครองเยียวยาเคารพซึ่งกันและกันนั่นคือเรื่องสิทธิประชาชนเรื่องการประกอบการธุรกิจผมพูดไปแล้วเมื่อวานนี้เปิดเวทีไปแล้วว่าก็มีบริษัททั้งร้านต่างเข้ามาร่วมในโครงการจำนวนมากพอสมควรระยะแรกทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะจะปล่อยให้รัฐบาลหรือปล่อยให้ประชาชนอย่างเดียวไม่ได้ภาคธุรกิจต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะทำตามกฎหมายอย่างเดียวให้ผ่านทุกวันแล้วก็สร้างปัญหาไม่ได้1ยุทธศาสตร์สร้างความแข็งแกร่งชนะ2ความควบคุมพื้นที่เพาะปลูกปริมาณผลผลิตข้าวเหมาะสม3ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวผลิตที่น้อยน้ำน้อยนะได้ปริมาณคุณภาพเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมมันเหนื่อยน้อยกว่าด้วยใช้ต้นทุนน้อยกว่าแต่ได้ข้าวเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนะครับคุณภาพดีด้วย4ประเด็นยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและมาตรฐานสินค้าข้าวกำหนดราคามาตรฐานถึงค่า GI ขึ้นทะเบียนใช่มั้ยมีเครื่องหมายติดอะไรต่างๆมันก็สร้างความยอมรับวันนี้ถ้าผลิตไม่ดีนะมีสารเคมีมากๆวันหน้าเขาไม่ซื้อเขาตรวจสอบที่มาได้หมดว่าข้าวมาจากไหนปลูกที่ไหนใช้สารเคมีเท่าไหร่นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเจอวันต่อไปวันหน้าในเรื่องของการเขาเรียกว่าคล้ายๆก็เรียกมาตรการต่างๆในเรื่องของการค้าก็ที่จะต้องกดดันผู้ผลิตให้มากที่สุดเพื่อได้กำไรให้มากที่สุดในการค้าขายอันนั้นเป็นเรื่องของกลไกทางการค้าเสรีนะครับเรื่องยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบการจัดการส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์ก็คือระบบการขนส่งลำเลียงข้าวอะไรข้าวต่างๆนี้ทางบกทางน้ำทางเรือในระบบการซื้อขายคือเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินสะดวกเกี่ยวกับเรื่องวงจรการผลิตนี่แหละวงจรข้าวนี่แหละนะ6ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพความเป็นธรรมในระบบค้าข้าวสร้างความแข็งแกร่งในของเราให้เป็นทางเลือกนะทางเลือกเป็นโอกาสของพวกเราเองที่จะเข้มแข็งด้วยตัวเองนะครับก็เราเสริมตรงนี้เราจะไปตีทงโน้นหมดก็ไม่ได้เพราะมันเขาเป็นอยู่ในวงจรมายาวนานแล้วมันเป็นการเขาเรียกอะไรการค้าเสรีนะแต่เราทำยังไงเราจะมีบทบาทขึ้นมาตรงนี้สู้กับเขาได้นะครับประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมข้าวบอกแล้วไม่ใช่ทำปลูกข้าวเพื่อกินข้าวไว้ทานอย่างเดียวทำข้าวเพื่ออย่างอื่นด้วยนะการกำหนดยุทธศาสตร์เหล่านี้นะครับมันสอดคล้องต้องการทั้งหมดนะเพื่อจะเป็นประเทศไทยเป็นสู่ประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านอาหารของโลกนะสำคัญอย่างยั่งยืนนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เราเป็นกังวลอีกอันก็คือว่าวันนี้ฝนตกใช่ไหมฝนตกเมื่อกี้ถามดูก็เกือบทุกจังหวัดตกแล้วมันจะเริ่มตกน้อยลงเพราะแบบวันปีนี้ฝนมาเร็วเมื่อปีไหนที่ฝนมาเร็วก็คือลูกฝนนี่แหละนี่มาเดินต้นพฤษภาใช่ไหมแล้วมีพายุอะไรเข้ามาลูกมันก็มีฝนตกมากตกน้อยท่วมบ้างไม่ท่วมบ้างแต่มันระยะสั้นถ้าปีไหนมาเร็วต้นพฤษภาเดี๋ยวปลายพฤษภาต้นมิถุนามันก็จะเริ่มหายไปแล้วจะมาอีกทีชุกอีกทีท่านเตรียมความพร้อมนี้หรือยังหรือระบายทิ้งไปหมดแล้วน้ำอ่ะกลัวน้ำจะท่วมนาทิ้งเกลี้ยงเลยเพราะว่าหน้าบอกฝนแรงรัฐบาลช่วยแหมผมขึ้นไปทำให้ฝนตกไม่ได้นะข้างบนอ่ะมันหลายอย่างมันพันกันต้องเข้าใจทั้งหมดอ่ะมันโยงไปสู่การตัดไม้ทำลายป่าปลูกพืชในที่ที่ไม่ควรปลูกนะวันนี้ปลูกข้าวโพดบนเขาได้ไหมล่ะผมก็บอกไม่ต้องซื้อไม่ซื้อแต่ไปหาเอาคนบนเขาที่ปลูกข้าวโพดผิดกฎหมายแล้วลงมาปลูกข้างล่างก็มาปรับพื้นที่นาที่มันทำไม่ได้ไปปลูกข้าวโพดแทนหรือไปปลูกอย่างอื่นแทนได้ไหมนะปลูกอย่างอื่นที่มันถูกกฎหมายได้ไหมบางอย่างมันก็ขาดถั่วก็ขาดใช่ไหมปาล์มก็ขาดในบางฤดูกาลเราต้องการเท่าไหร่ละในประเทศต้องคำนวณตรงนี้ว่าเราต้องการสินค้าแต่ประเภทเท่าไหร่ในประเทศเราจะขายต่างประเทศเท่าไหร่ประเทศใกล้เคียงเท่าไหร่เราจะไปรู้นี่คือดีมานด์ทั้งหมดมันปลูกไม่ควรเกินนี้ก็ราคาตกเพราะทุกประเทศมีการสำรองข้าวสำรองไว้ทั้งหมดนั่นแหละครับมีการไปปลูกในประเทศอื่นที่ต้นทุนต่ำกว่าเราใช่ไหมนี่ต้องศึกษาเหล่านี้มันเป็นความรู้เท่านั้นเองว่าเราจะคิดอะไรต่อไปอ้าวหาวแล้วผมว่าผมพูดเสียงดังยังมีคนหลับจะหลับได้เหรอแย่เล่นหายง่วงเช้ามันก็ง่วงล่ะไอ้ผมถ้าไม่พูดผมก็ง่วงก็แล้วนะเสียงผมมันน่าฟังนะไงอย่างน้อยผมก็พูดเร็วกว่าตะคนเมื่อกี้เนี่ยแย่เล่นนะไอ้ผมต้องพูดเร็วเพราะมันหลายเรื่องไงอาทิตย์นึงเนี่ยพูดเยอะพูดทุกเรื่องไปไม่รู้มันเก่งอะไรทั้งนั้นไม่ได้เก่งหรอกครับอ่านหนังสือเอาอ่านรายงานติดตามจากท่านฟังคนนั้นด่าบ้างคนนี้ด่าบ้างแล้วผมประมวลของผมเองเพราะผมเป็นทหารเก่าเพราะนั้นมันต้องทำให้สำเร็จมันต้องทำงานให้ได้แล้วก็จี้ทุกวันเนี่ยนะเพราะประเทศไทยไม่ใช่เล็ก
ถึงว่าเราจะมองว่ามันเล็กกว่าประเทศอื่นแต่เราไม่เล็กนะในอาเซียนแล้วเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะในทางภูมิศาสตร์เป็นจุดศูนย์กลางจริงๆนะจุดกลางไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือว่าอะไรทั้งหมดเชื่อมระบบโลจิสติกระบบการขนส่งโครงสร้างพื้นฐานเราทั้งหมดแหละครับวันไม่ว่ารถก็เราถ้าไม่มีเรามันไปไม่ได้หรอกครับมันต่อไปประเทศอาเซียนอื่นไม่ได้วันนี้ทุกประเทศเขาก็ทำอะไรโครงการรถไฟความเร็วสูงการเดินทางอากาศสนามบินท่าเรือเราก็กำลังทำอยู่นี่ไง EEC เชื่อมมาตาพุทธเชื่อมฝั่งตะวันออกเพื่อจะขยายต่อไปประเทศรอบบ้านนี่แหละมันอยู่ในวันไม่ว่ารถทั้งหมดโครงการของเราเนี่ยถ้าเราไม่คิดแบบนี้แล้วที่ผ่านมามันมีไหมล่ะมันก็หากินแบบเดิมๆมาตลอดต้องคิดแบบนี้แต่ถ้ามันต่อต้านมากๆมันไปไม่ได้อีกนะหลายอย่างมันต้องเปลี่ยนกติกาต่างมากมายเพื่อให้มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ให้ได้แต่ต้องดูว่ามันมีผลกระทบอะไรหรือไม่ไม่ใช่ถักแต่ว่าคิดไปมีนี่จะมีเนี่ยดีดีแต่ผลประโยชน์กลับมาประเทศประชาชนเดือดร้อนไม่ได้แต่มันต้องมีการมีผลกระทบกันบ้างไม่มากกว่าน้อยแต่เราจะดูแลยังไงเยียวยาเขายังไงให้ประโยชน์เขายังไงคนที่เขาเสียประโยชน์ไปอันนั้นเป็นสิ่งที่นั่นแหละอยู่ในเรื่องของการสิทธิมนุษยชนในเรื่องการประกอบการธุรกิจมันอีกเรื่องนึงไม่ใช่สิทธิมนุษยชนแรงความคิดเห็นจำกัดเสรีภาพดูแค่นี้ผมถามว่าทำไมผิดกฎหมายผมไม่ได้ห้ามเลยวันนี้ก็อย่างนั้นหมดอ่ะฮะหรือใครชอบแบบผิดกฎหมายก็ได้ประชาชนติดขัดประชาชนเดือดร้อนละเมิดสิทธิผู้อื่นได้ไหมผมไม่ได้ปล่อยวันนี้ไม่ชอบอย่างเงียบหรือมันไม่คึกคักไปไหนมาไหนง่ายสะดวกแค่รถติดก็แย่พอไปแล้วติดทมุมประท้วงอะไรเยอะแยะหมดแล้วมันจะประชุมอะไรก็ได้มันทำอะไรก็ได้มาหาผมก็ยังไม่ได้เลยล้อมทำเนียบอย่างเงี้ยเจ้าอีกเหรอไม่รู้นะอยู่ที่ท่านเพราะนั้นนอกเรื่องชักเยอะเลยนะดีใจได้เจอท่านเพราะนั้นวันนี้ยินดีนะครับขอความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งสถาบันระดับเขตขอบคุณเจ้าที่ราชการนะทั้งรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยวันนี้รัฐมนตรีไม่อยู่ไปขายของอีกแล้วคือเดินตลอดอ่ะไอ้คนก็บอกรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีช่วยเกษตรไม่มีผลงานมีไหมถามดิเขามีไหมเนี่ยมันต่างกับของเดิมบ้างไหมต่างไหมพูดดังๆดิต่างไหมต้องปรับรัฐมนตรีเกษตรไหมเท่าหาคนจะเป็นยังไม่ได้เลยให้เป็นรัฐมนตรีให้เป็นนายกคุณยังไม่อยากเป็นเลยคนทั่วไปมีแต่คนอยากเป็นบางพวกอยากเป็นอยู่นั่นแหละก็เป็นไปดิก็ถ้าเลือกเขามาเขาก็เป็นถ้าทำไม่เลือกเขาก็ไม่ได้เป็นแค่นั้นเองก็ถึงเวลาก็ไปเลือกกันเองนะผมก็ต้องไปเลือกเขาด้วยอยู่ดียังไม่รู้เลือกใครเหมือนกันดูตัวอยู่หาตัวอยู่เพราะนั้นรางวัลอันนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับท่านมันไม่มีค่ามากแต่มันค่าทางจิตใจนะความภาคภูมิใจใครได้ซ้ำบางปีแล้วยกมือไม่มีนะมียกมือนั่นมีซ้ำเมื่อกี้ถามว่ามีได้มาแล้วหาอะไรใหม่มาอีกรายเก่าก็เอารายเก่าที่ได้รางวัลเนี่ยมาแข่งกันเองรายเก่าเนี่ยใช่ไหม25อันเนี่ยไปแข่ง25มาเป็น1ใน25 best of the best สิแล้ว25ใหม่ขึ้นมาข้างล่างแล้วเกษตรไปมอบกันเองข้างล่างผมต้องการยกระดับการแข่งขันแบบนี้แล้วก็มีรางวัลให้กับผู้ประกอบเจ้าหน้าที่ด้วยที่ขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ไปคัดเลือกมาใครได้รางวัลผมอยากจะเจอคนทำงานข้างล่างนะข้างบนเนี่ยผมเจอเยอะละทั้งชมบ้างดุบ้างว่าบ้างอะไรบ้างจนเขาก็เบื่อผมพร้อมพวนเจอข้างล่างเจอคนปฏิบัติในพื้นที่แต่ข้างล่างต้องไปร่วมมือกันทั้งเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดผู้ว่าจังหวัดต้องไปร่วมมือกันทำงานไม่ต่างคนต่างรายงานนายตัวเองแล้วก็ไม่ร่วมมือกันข้างล่างมันไปไม่ได้หมดมันติดหมดอ่ะเพราะทุกคนมีกฎหมายของตัวเองหมดใช่ไหมล่ะวันนี้กำลังแก้จะให้มีกฎหมายเรื่องการบูรการระดับพื้นที่งบประมาณที่ขอขึ้นมากับรัฐบาลทุกกระทรวงจะต้องเชื่อมต่อกันให้ได้จะเห็นว่างบประมาณปีนี้60ที่ออกไปจะเป็นอย่างนี้นะทำถนนก็ต้องถนนเชื่อมกันนะจะทำการเกษตรต้องไปเชื่อมกับพาณิชย์ยังไงการตลาดยังไงต่างประเทศยังไงมันต้องถึงวันผู้ดีออกมาให้มันตรงกันและทำพร้อมกันไม่งั้นเขาทำละทางสองทางมันก็ยังไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรล่ะความมีอัตลักษณ์ไงมันเคยทำมาแบบเดิมได้มันก็เปลี่ยนยากความคิดมันเปลี่ยนยากความคิดคนทำก็เปลี่ยนยากความคิดคนรับรู้ก็เปลี่ยนยากสังคมก็เปลี่ยนยากผมไม่ต้องการจะเปลี่ยนทั้งหมดผมต้องการเพียงหาหลักคิดที่มันถูกต้องสักอันแล้วคิดตรงนี้ว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงเราจะเดินอนาคตอย่างไรนี่คือต้องทำเร่งด่วนอันไหนคือปัญหาอันไหนความเอาไว้ข้างๆแก้ไปด้วยมันต้องทำทั้งสองอย่างไม่ใช่จะก้อยลุงตุงรังอยู่เนี่ยแล้วก็ไปไม่ได้ทั้งหมดแล้วเดินหน้าประเทศก็ไม่ได้ไปถูกใช้ใจก็ลำบากผมต้องการคิดแบบนี้นะ
วันนี้หลายคนหลายพวกพยายามจะตีทั้งหมดเอามาพันกันไปหมดแล้วไปเลือกตั้งอย่างเดียวผมไม่ได้ไปขัดขวางเรื่องนั้นเลยนะก็เดินไปทีครับกติกามันก็เรื่องของกรท.เรื่องของรัฐสนช.เขาทำผมไม่เคยไปก้าวก่ายตรงนี้หน้าที่ใครหน้าที่มันผมมีหน้าที่ในการทำประเทศวันนี้ไปสู่อนาคตแก้ปัญหาอดีตแล้วก็ส่งต่อให้วันหน้าใครที่เข้ามาแก้ไปเว้นแต่เขาจะแก้ดีอย่างอื่นมีไหมวิธีการอื่นมีไหมไม่ผมว่าไม่มีนะผมว่าผมคิดละเอียดแล้วนะแต่จะทำได้หรือเปล่าก็ต้องช่วยกันสิครับผมทำคนเดียวไม่ได้กระทรวงเกษตรทำคนเดียวก็ไม่ได้ชาวนาทำกลุ่มเดียวก็ไม่ได้ต้องทำนาทั้งประเทศใช่ไหมพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศปัญหาที่สินเดิมก็แก้ไขไปไม่ใช่นี่แล้วไม่ต้องใช้นี่ก็ต้องใช้ไปเคลียร์กันมีคณะกรรมการประนอมนี่แล้วก็ว่าไปลดดอกเบี้ยลดอะไรว่าไปไอ้ส่วนโน้ตไอ้ส่วนใหม่อย่าสร้างนี่ใหม่นะทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันจะได้มีรายได้คือมาตรงนี้ให้กินได้อยู่ได้นะครับรวมกลุ่มให้ได้แล้วแบ่งปันกันนะแก้ไขกันให้ได้นะครับวันนี้ก็ดูสิตั้งกองทุนให้ช่วยนี่ตั้งสถานของธนาคารใช่ไหมรัฐธนาคารพาณิชย์ไปมีเงินให้กู้ให้ยืมไปแก้หนี้เข้าเกณฑ์ได้แค่ 15% ไม่เกิน 20% เพราะอะไรล่ะมันไม่เข้าเกณฑ์เลยต้องเห็นใจเพราะว่าเงินเหล่านี้มันศูนย์ไม่ได้ไงมันเป็น NPL ไม่ได้ธนาคารก็เจ๊งอะไรก็เจ๊งตามไปหมดนี่แหละคือปัญหาของเราอย่าบอกว่ารัฐบาลตั้งอะไรมาแล้วก็ไม่จริงจังเข้าไม่ถึงก็เกณฑ์ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีหนี้จนล้นพ้นตัวทั้งหมดนี่แหละคือต้องหาวิธีการทำให้ได้ต้องแยกให้ได้หนี้เก่าหนี้ใหม่จะทำกันยังไงไม่งั้นก็มีอะไรให้ก็เบิกไม่ได้หมดต้องเห็นใจเพราะเงินมันคือเงินมันคือเงินคือธุรกิจคืองบประมาณของรัฐนะไม่งั้นก็มีปัญหาในทางกฎหมายอีกวันหน้านะครับเดือดร้อนกันไปหมดนะมันทำให้ทุกอย่างมันเสียชื่อเสียงประเทศชาติด้วยนะเหนื่อยเหมือนกันน้อยพูดทุกวันนี่ไม่ได้ตังค์เลยเนี่ยมีแต่เสียตังค์พูดทุกวันไปตลาดก็อุดหนุนทั่วไปอุดหนุนตังหมดเลยกับตลาดของมาดุงขึ้นมาตังหมดทุกทีใช่ไหมก็ให้กำลังใจคนเขาเขามาอุตส่าห์มาขายก็เดี๋ยวว่างเดี๋ยวไปเดินดูตลาดหน่อยนะสั่งเลยไปดูเดินแป๊บเดียวเนี่ยไม่ต้องซื้อก็ได้เดินให้มันชื่นใจว่าเออไอ้หานี่เขาขายอะไรกันมาวะเนี่ยแล้วมันขายมาทั้งหมดนี่สามปีนี่ขายมาเป็นพันล้านในตลาดผมเนี่ยไม่ใช่ตลาดผมตลาดรัฐบาลผมก็ดำริขึ้นมาเฉยมันน่าจะมีที่เขาขายเช่นเดียวกันตลาดนี้ต้องไปอยู่ในจังหวัดต่างๆด้วยในชุมชนต่างๆด้วยตลาดขายข้าวตลาดขายปลาตลาดขายอะไรคือให้ทุกคนเอาสินค้าที่ดีที่สุดมาขายทุกวันตลาดนี้ไม่ใช่ตลาดแบกกระดินแบกกระดินก็อีกเรื่องนึงตลาดที่เขาเก็บผักเก็บหญ้ามาขายก็เรื่องเขาไอ้เราเนี่ยต้องเป็นสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพแล้วถ้าตลาดแบบนี้มันก็จะเป็นตลาดจังหวัดตลาดอำเภออะไรถ้าซื้อปลาไปตรงนี้ดีที่สุดทั่วไปในจังหวัดชายทะเลถ้าซื้อข้าวอะไปได้ทุกภาคไอ้ข้าวคุณภาพอยู่ตรงนี้ข้าวอินทรีย์ทั่วไปนะมีขายทั่วมันต้องมีรายได้แต่ละวันเพราะการปลูกข้าวนะ1ปลูกข้าวขายโรงสี2ปลูกข้าวผลิตเองข้าววงจรสหกรณ์เข้าสู่การโรงสีเฉพาะอะไรออกมาทุกอย่างอันที่3คือขายข้าวประจำวันอย่างเขาแล้วที่ราคาตกเอามาขายตลาดได้ราคาสูงขึ้นใช่ไหมคนก็เมตตาคนก็สงสารคนก็เห็นใจอย่าถือว่าสงสารเลยเขาเห็นใจถ้ามาช่วยกันซื้อนะแล้วมันก็จะสามารถอาจจะช่วยประดุงราคาข้าวอื่นด้วยมันก็จะต้องมีการเข้ามาแทรกแซงเพื่อจะอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยตลอดอยู่แล้วล่ะเพราะคนเราเนี่ยก็ต้องการรายได้สูงขึ้นมันมีทุกระดับแหละนะพ่อค้าคนกลางบ้างอะไรบ้างนายทุนในทุนก็อย่าใช้คำว่าอะไรเขาเรียกอะไรนายทุนในเทินมากๆเลยเอื้อผูกขาดมันผูกขาดทั้งหมดหรือเปล่าเขาซื้อข้าวเราทั้งหมดหรือเปล่าผมไม่ได้แก้ตัวให้ใครนะทุกอีกขนาดใหญ่เขาซื้อข้าวคนทุกคนป่ะมีพันธสัญญาทุกกลุ่มป่ะเท่าที่ผมดูข้อมูลไม่ถึงนะมีพันธสัญญาประมาณ5,000เรามีเท่าไหร่นะกี่ล้านกี่แสนคนผลิตข้าวเท่าไหร่ฮะ4ล้านกว่าครัวเรือน10กว่าล้านคนกี่ล้านไร่และไอ้พวกนั้นซื้อเขาไปทำไปรูปแปรรูปผลิตส่งออกต่างประเทศเข้าวงจรครบวงจรของเขาเนี่ยเท่าไหร่อัตราส่วนถึง 50% ของท่านไหมท่านก็ต้องเอาที่มากของท่านนี่ไปสู้กับเขาคือรวมกลุ่มให้ได้แล้วตั้งแล้วมีราคาที่เหมาะสมเขาก็ทำไปเราก็ทำไปเดี๋ยววันหน้าเขาก็ต้องเอาของเราไปโยงทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมเล่าเข้าใจผมพูดไหมเนี่ยเลิกบ้าไปกันมาเพราะว่าผมต้องดูแลทั้งหมดนั่นแหละข้างบนดูแลกติกาให้ถูกต้องตรงกลางยกระดับขึ้นมาข้างล่างนี่ต้องได้มีมูลค่าเพิ่ม
ันต้องคิดแบบนี้รัฐบาลนะไม่งั้นก็จะโตอยู่ข้างล่างอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันตายไหมล่ะตายไหมตายไหมบริษัทก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะรักษาพยาบาลก็ไม่มีใช่ไหมล่ะ30บาทฟรีด้วยทุกคนปวดหัวตัวร้อนเข้าโรงพยาบาลหมดเพราะฟรีไงวันนี้ต้องหาโรคอะไรสักอย่างมาปวดหัวไปอย่าคิดอย่างนั้นปวดหัวกินสมุนไพรบ้างกินอะไรฟ้าทลายโจรบ้างอะไรบ้างปลูกเองก็ได้กินต้มน้ำรักมันก็เดี๋ยวก็หายปวดหัวไอ้นี่วันนี้หนังสือเยอะไงโรคนี้โรคโน้นวิเคราะห์ทุกคนโอเคเรียนรู้แต่ทุกคนเลยเป็นหมอตัวเองหมดเป็นนี่กูต้องเป็นมะเร็งทุกอย่างวะเนี่ยปวดหัวโรคประสาทเกิดกินไปหาหมอไอ้หมอก็ตรวจทั้งวันตรวจเสร็จพาลาไปกินกลับบ้านมีความสุขเมื่อจะลดการใช้จ่ายตรงนี้ค่ายาค่าอย่างลงไปบ้างสิ่งสำคัญคืออะไรแข็งแรงออกกำลังกายนะออกกำลังกายออกเปล่าวันพุธอ่ะแต่นักเกษตรกรออกอยู่แล้วเพราะออกแรงไงแต่วันนี้ออกแรงขับรถแท็กเตอร์ว่าไม่รู้แต่ก่อนเขาออกแรงมากๆควายเคยหลังงอหมดนะวันนี้หลังไม่งอนั่งเยอะเพราะนั่งเครื่องจักรนะใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรออกกำลังกายเขาบอกให้แกว่งแขนเงี้ยวันละ500ทีผมแกว่งวันละ50ผมก็เหนื่อยแล้วเพราะมันคิดตลอดเวลาไงแต่พยายามวันพุธก็พยายามออกกำลังกายกับพวกนี้เขาผมก็อยากสร้างการรักษาตัวเองให้ได้แข็งแรงให้ได้เพราะผมอายุ60กว่าแล้วนะผู้สูงวัยแล้วนะปีนี้เท่าไหร่636หรือ63คิดให้มันดีแล้วมันก็จะไม่แก่ตายหรอกคิดในสิ่งดีๆคิดในสิ่งเป็นกุศลสวดมนต์ไหว้พระทำบุญแล้วเอามาปฏิบัติด้วยศีลธรรมธรรมาภิบาลมันมีทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่ที่ความยับยั้งชั่งใจนะสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนนะครับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระผู้หัวสำคัญที่สุดนะมีเหตุมีผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีมาตรการลดความเสี่ยงรองรับน้ำน้อยทำยังไงน้ำมากทำยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องร่วมกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลเขาต้องไปทำที่เก็บน้ำบางอันก็ต้องขอเป็นแก้มลิงแล้วก็ชดเชยให้ในบางเวลาเพราะน้ำมันไม่ท่วมแล้วก็ปล่อยออกไปก็ชดเชยให้เขาแทนเท่าที่เขาจะปลูกข้าวแล้วมันปลูกไม่ได้ทำนองนี้ถ้าทุกคนไม่ยอมกันเลยทำทางระบายน้ำก็ไม่ให้คลองส่งน้ำก็ไม่ให้จะทำพื้นที่แก้มลิงก็ไม่ให้ทุกคนต้องการจะพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อจะปลูกข้าวขายราคาเดิมมันไปไม่ได้หมดหรอกครับเข้าใจยังที่พูดทั้งหมดเนี่ยจบแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยมันทำไมถึงยุทธศาสตร์ต้อง20ปีมันง่ายไหมล่ะครับเพราะเราปลูกข้าวกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนถึงเราเนี่ยนะไม่ทำอย่างอื่นก็ดีถมแล้วนะปลูกต่อไปให้มันดีที่สุดนะครับรัฐบาลพยายามช่วยทุกอย่างต้องแก้ไขด้วยตัวเองแก้ไขตามรัฐบาลแก้ไขตามสพก8820ใช่ไหมวันนี้มีเครือข่ายไป 8,000 กว่าศูนย์ไปดูที่ทำไงแล้วปีหน้าจะขึ้นเป็น10,000ศูนย์น่ะมีทั่วไปอีกงานอะไรศูนย์อะไรศูนย์เทคโนโลยีชุมชนของ ICT 2,500ศูนย์ว่าจะขายออนไลน์ยังไงใช่ไหมทำให้ถูกกฎหมายด้วยเด้อวันนี้เห็นไหมขายเนี่ยไม่รู้จะกำลังตามปิดอยู่นะขายโน่นขายนี่หลอกลวงไปเรื่อยๆเยอะแยะไปข้างในอ่ะอย่าไปเปิดดูมันทีก็มีรูปโป๊เปิดถ่ายไปด้วยมันขายของยังไงวะคนขายแต่งชุดนุ่งน้อยห่มน้อยขายของเอ้มันจะดีหรือไม่ขายผู้หญิงนะของผู้หญิงแต่มันต้องแต่งตัวโชว์ก่อนไม่ได้สังคมมันเสื่อมโทรมไงใช่ป่ะแต่มันโลกมันจะเจริญมันจะเลยไปทางเสื่อมด้วยทางดีก็ด้วยเราต้องอยู่ในทางที่ดีอย่าไปทางเสื่อมศึกษาทำเข้าใจหลีกเลี่ยงทำให้สังคมปลอดภัยครอบครัวปลอดภัยนะครับประเทศไทยก็จะเจริญก้าวหน้าขออาราธนาคุณพระศรีไตรยสิ่งที่หลายในสากลโลกเดชะมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรกรบดินทรเทพยวรังกูลได้โปรดให้พิบาลประทานพรให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยและผู้ที่มีความอยู่ข้องทุกคนนะครับทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรกรเกษตรกรรมของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยืนสืบไปขอคุณเจ้าที่ทุกคนกระทรวงเกษตรและกระทรวงอื่นที่อยู่ข้องด้วยนะครับทั้งกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างครบวงจรขอบพระคุณครับโชคดีครับขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
รูปนะครับ1 2 3มีอะไรปัญหาอะไรบ้างต้องรับลูกกรรมการเป็น2ครั้งแล้วทำไม่ได้จริงที่ผมโตปัญหาก็ไม่เจอเลยนะหาเจอเจ้ากรรมเวรนี่ท่านเสียเลี้ยวขวาอีกแล้วจากนี้เธอก็มีลูก
สัญลักษณ์อะไรทุกอย่างอ่ะอันนี้ขายคนเกิดเดือนมกราคมที่เกิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ทุกตาทุกกลุ่มที่ค่อยมาก็ได้แล้วจะทำเป็นกำไรผู้ที่ประเมินก็ต่อมาได้ขอบคุณครับ